สดก็จะได้ทักทายกับท่านผู้ชมบ้างนะครับนะท่านผู้ชมที่เข้ามาดูสีมสดก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาทักทายได้นะครับนะจะเขียนอะไรก็ได้นะครับเกี่ยวกับสิ่งต่างๆจะสอบถามคุณครูได้ทุกอย่างนะครับนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสอบถามมาได้เลยนะครับถ้าตอบได้คุณครูก็จะตอบสดๆไปเลยนะครับ workbook Neil say hello to นะครับหนังสือสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับนะในส่วนที่เป็น workbook ของบริษัท Mac Education ของชั้นป.2 นะครับนะในส่วนที่เป็น workbook หน้าที่23แล้วครับวันนี้คำสั่งบอกว่า look listenand circle นะครับ look แปลว่าดูนะครับ listen แปลว่าฟัง and แปลว่าและ circle แปลว่าให้วงกลมนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะวงกลมไม่ได้ต้องฟังคลิปเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวคุณครูเปิดคลิปเสียงให้ฟังแล้วก็คุณครูได้เขียนไว้แล้วนะครับว่าคลิปเสียงของแต่ละข้อนั้นเขาพูดว่าประโยคว่าอะไรนะครับงั้นเราลองมาฟังคลิปเสียงกันก่อนนะครับผมCD script 25 for workbook. Activity 4. Look, listen, and circle. Number 1. She has short hair. Number 2. He has a small nose. Number 3. She has big eyes.Number 4. He has a small mouth. โอเคครับผมคลิปเสียงจบไปแล้วนะครับข้อที่1 นะครับคลิปเสียงบอกว่า she has short hair นะครับเพราะทั้ง2ภาพเป็นผู้หญิงด้วยกัน she แปลว่าผู้หญิงนะครับนะแปลว่าหล่อนแปลว่าเขาผู้หญิงhas แปลว่ามีนะครับ short แปลว่าสั้น hair แปลว่าผมนะครับหรือเส้นผมเส้นผมเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเติม s และไม่ต้องใส่อะนะครับนี่ให้ก็สังเกตนะครับผมในการแต่งประโยคประโยคที่2 he นะครับผู้ชายเพราะทั้งสองภาคก็เป็นผู้ชายนะครับเขาหรือเขาผู้ชายนะครับนะ has แปลว่ามีทีนี้จมูกนะครับนับได้1จมูกก็ต้องใส่อะเข้าไปด้วยจมูกแบบไหนครับจมูกเล็กนะครับนะอ๋อเมื่อกี้ลืมตอบให้นะครับลูกลอนมีผมสั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมสั้นนักเรียนก็วงกลมที่ตัว A เลยนะครับข้อ A ส่วนข้อ2นะครับเขามีจมูกเล็กนะครับทั้ง2คนนี้คนไหนจมูกเล็กนะครับคนนี้นะครับก็วงกลมตัว B ข้อที่3 she has big eyes นะครับshe lon has me นะครับ i เติม s นะครับเป็นพหูพจน์เพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่อะแล้วตายังไงครับตาใหญ่หรือตาโตนะครับ2คนนี้คนที่มีตาโตก็วงกลมภาพ a นะครับข้อ4ข้อสุดท้ายนะครับ he ผู้ชายนะครับ has me mouth เป็นคำนามที่นับได้นะครับก็ปากเดียวก็ใส่อะเข้าไปด้วยปากยังไงครับปาก a small นะครับปากเล็กเพราะฉะนั้น2คนนี้คนไหนปากเล็กครับคน B ก็จบเลยนะครับหน้าที่23นะครับหาคุณครูไปเร็วเลยนะครับไปเจอกันหน้าที่24ครับผม